สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกแขนงพี่น้องผู้ร่วมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยนปชแดงทั้งแผ่นดินทั้งประเทศและทั่วโลกวันนี้แถลงข่าวในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับก็ดำเนินมาอีกวันหนึ่งในวาระหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้เห็นอยู่นะครับในสภาวะบ้านเมืองในขณะนี้นะครับกลุ่มกบฏกปปส.หรือว่ากบฏปชป.นะครับก็พยายามที่จะดำเนินการทุกวิถีทางนะครับที่จะทำลายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยล้มล้างรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนกล่าวหาต่างๆนานาว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาที่มาจากประชาชนนั้นนะครับไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมกล่าวหาว่าใช้เงินนะครับในการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเพื่อมาเลือกรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาผมขอประณามนะครับส.ส.หรือว่าผู้ที่กล่าวคำนี้ออกมาซึ่งเป็นการดูถูกประชาชนทั่วทั้งประเทศครับผิดกับนะครับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีอ้างตัวเป็นคนดีของประเทศชาตินะครับเกิดมาไม่เคยโกงไม่เคยทำอะไรให้เสื่อมเสียกับประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องบุคคลเหล่านี้พยายามทุกวิถีทางนะครับเรียกร้องนะครับกองทัพให้ออกมาทำรัฐประหารเรียกร้องกองทัพให้ออกมายึดอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนบุคคลเหล่านี้พยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่กลุ่มคนดีของประเทศชาติกลุ่มคนดีของใครบางคนนะครับกำลังกระทำอยู่ในทุกวันนี้เรากำลังเห็นนะครับว่าขณะนี้นะครับมหาโจรเต็มบ้านเต็มเมืองมหาโจรขึ้นมาดำรงตำแหน่งต่างๆขององค์กรอิสระครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็คงทนไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะให้โจรมาปกครองบ้านเมืองให้โจรมาปกครองนะครับประชาชนของประเทศชาติให้โจรมาชี้ชะตากรรมของรัฐบาลอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกระทำนะครับคือพวกเราประชาชนที่รักสันติพวกเราประชาชนที่รักความสงบพวกเราจะต้องแสดงพลังครับออกมาต่อต้านกลุ่มโจรกบฏกลุ่มนี้แล้วก็ฝากบอกไปด้วยว่าพวกเราชาวประชาชนทั่วประเทศผู้รักประชาธิปไตยไม่เคยคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนแต่พวกเราไม่พร้อมและไม่พอใจให้พวกคุณชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศไทยครับนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังกระทำครับว่าไงพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะกระทำคือนะครับขณะนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินของเราลั่นกองรบเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วตั้งแต่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางวันเสาร์นี้เราจะไปลั่นกันที่ภาคตะวันออกครับเพื่อประกาศครับเพื่อประกาศให้รับรู้ว่าประชาชนทั้งประเทศขณะนี้พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องรัฐบาลและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยซึ่งมาจากสิทธิ์จากเสียงของพวกเราประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับพ่อแม่พี่น้องขอฝากเตือนไปยังเลขาธิการกปปส.นะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณจริงๆชื่อนี้ไม่อยากจะเอ่ยถึงเพราะมันเป็นเสนียดติดปากแต่ขอบอกว่าอย่าสะเอะอย่าเพเยอที่จะมาท้ากับประธานนปช.คนใหม่ของเรานะครับขอบอกไว้ขอฝากไว้ด้วยว่าพวกเราชาวนปช.พวกเราประชาชนคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานพร้อมที่จะรับผิดชอบว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนยินดีที่ให้รู้ว่าประธานของเราคือใครผิดกับกลุ่มกปปส.ครับพ่อแม่พี่น้องมีแต่หางโผล่ออกมาว่านี่คือประธานนี่คือประธานแต่ไม่เคยเห็นหัวเลยมุดอยู่แต่ในรูครับพ่อแม่พี่น้องส่งแต่ไอ้ขี้ฝุ่นถุยขี้ฝุ่นถอยสะทุนออกมาอาละวาดโวยวายเกกมะเละเกเรทำตัวเป็นอันธพาล
ทำตัวเป็นมาเฟียเดินขบวนไถเงินเขาทั่วทั้งกรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทนไม่ไหวครับในวันนี้คือการจำลองว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออย่างไรหรือยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ในกทม.ครับพ่อแม่พี่น้องบังเกอร์เต็มไปหมดโจรใต้เต็มไปหมดก่อเหตุวินาศกรรมกันวุ่นวายไปหมดในกรุงเทพมหานครพวกเรานะฮะประชาชนคนไทยคงไม่ยอมที่จะให้พวกกบฏพวกนี้มากระทำย่ำยีมาเหยียบหัวพวกเราประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องขอบอกว่าจะยอมเลิกดีๆหรือจะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาสหบาทาพวกมึงสุเทพเทือกสุบรรณครับนี่คือสิ่งที่พวกเราในวันนี้นะครับกระทำกันอยู่นี่คือสิ่งที่พวกเราในวันนี้กำลังลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ขอบอกนะครับขี้ฝุ่นสุเทพด้วยว่าอย่าพูดมากเหม็นขี้ฟันเรียกประธานของคุณออกมาสักทีอย่าโผล่แต่หางมุดหัวออกจากรูได้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มารับหน้าที่นะครับเป็นโฆษกขึ้นต้นในรายการนะครับก็ขอเรียนนะครับว่าวันนี้เราก็มีหลายๆท่านนะครับแกนนำของเราที่จะขึ้นมาปราศัยนะครับขึ้นมาพูดแถลงให้พวกเราได้รับทราบว่าสถานการณ์ต่างๆในวันนี้พรุ่งนี้จะมีอะไรจะเป็นยังไงที่เป็นที่น่าสนใจนะครับท่านแรกนะครับก็คือนายแพทย์เหวงโตจิราการนะครับปรบมือให้ท่านด้วยครับสส.วรชัยเหมะนะครับคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์นะครับแล้วต่อด้วยท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานในดวงใจของเราตลอดกาลครับครับก็ขอเรียนเชิญครับนายแพทย์เหวงโตจิราการครับ